นน่าจะเคยมีวันว่างใช่ไหมฮะว่างเยอะๆเคยมีแต่เด็กๆเคยเป็นแบบอารมณ์ว่างเยอะๆไหมครับเพลงนี้มันเกิดขึ้นในอารมณ์แบบนั้นครับอารมณ์ว่าว่างว่างมากๆมันก็เลยนำมาซึ่งคำถามที่ใหญ่กว่าว่าและไอ้ทุกวันที่ผ่านมาเราอยู่แบบผ่านปล่อยให้เวลามันผ่านไปวันๆทั้งที่เวลาหรือให้ทำอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวมันน้อยลงทบทวนถึงความหมายของสิ่งที่เราทำอยู่เพื่อค้นหาความหมายของสิ่งที่เราทำอีกครั้งหนึ่งเพลงนี้ยังยืนยันว่าไม่ได้สอนใครและไม่ได้ชี้นำแค่อยากจะทำให้ทุกคนต้องกลับมาถามเองว่าปรารถนาอะไรกันบ้างปรารถนาสิ่งใดกันสิ่งที่ฉันนั้นเฝ้าคอยมีชีวิตยังเลือนลอยแต่มันคล้อยลาลับไปราคีดวงดาวลอยบนฟ้าชีวิตฉันมีคุณค่าหรือไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำในชีวิตเราเคยทำอะคูสติกตัวเนี้ยเราทำอะคูสติกก็จะออกมาเป็นวงเป็นดาเป็นแบบเพลงเศร้าแต่เพลงนี้คือเป็นเพลงที่คือให้กำลังใจแต่เป็นอะคูสติกก็เป็นโจทย์ใหม่ขึ้นมาก็มีอะไรใหม่ๆเยอะนะครับมีเปอร์คัชชั่นด้วยมีพาร์ทเครื่องสายโดนแทนที่ด้วยไฟร์ก็คือนักร้องประสานเสียงเราอยากลองดูว่าถ้าเราเอาพาร์ทที่ปกติเราจะเอาสตริงลงไปใส่แต่เราเปลี่ยนเป็นไควเออร์มันจะได้อะไรบ้างเหตุใดหนอใจเราใหญ่สับสนหนึ่งชีวิตคนเราล้วนทุกข์ถ้าคนคนหนึ่งได้รับกำลังใจเขาก็จะได้รับแล้วเขาก็จะใช้มันแล้วเขาก็แล้วพอมันหมดไปเมื่อสักวันหนึ่งเขามีปัญหาอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะต้องการกำลังใจอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเขาเรียนรู้ที่จะสร้างกำลังใจขึ้นเองได้ไม่ใช่ว่าผมแนะนำหรอกเพราะเขาถามตัวเองจนในที่สุดเขาเข้าใจแล้วว่าเขาจะสร้างกำลังใจตัวเองได้ยังไงว่าจะเจอปัญหาอีกทีเขาก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือที่ไหนพ้นไปไกลกว่าหัวใจของเขาเองแต่ฝากปรารถนาสิ่งใดหรือไม่สัทธาหรืออยู่เพื่อความหวังอยู่เพื่อชีวิตตัวเองอยู่ไปเพื่อใครกันให้ตัวฉันตายแต่ชีวิตยังต้องอยู่